สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนไปตะลุยกินอาหารเผ็ดทั่วกรุงเทพกันจ้าแต่ว่าเขาใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอะลิ้นเราตายแล้วแหละพี่ว่าทุกคนคือเรื่องราวเนี่ยเมย์อะเป็นแบบว่าเผ็ดเลเวอร์คือเป็นคนชอบกินเผ็ดมากเพราะว่ากินส้มตำตั้งแต่2 ขวบมากถือพริกออกมาจากท้องแม่ด้วยป่ะออกมาเกิดเป็นคนแซ่บๆไม่แต่พี่รู้ใช่ไหมว่าความเผ็ดแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกันสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงกับเมย์กับน้องผู้ช่วยคือเมย์กับน้องผู้ช่วยกินข้าวด้วยกันบ่อยใช่ไหมเมย์จะเป็นคนกินส้มตำเผ็ดได้เยอะมากๆแล้วน้องผู้ช่วยคือกินไม่ได้เลยแบบนิดนึงโอ้ยพี่เผ็ดใช่ป่ะในขณะเดียวกันคือไปกินร้านอาหารใต้ข้างร้าน 11 AM ใช่ป่ะมีร้านอาหารใต้อยู่อร่อยมากไปกินคั่วกิ้งเมย์ก็คือกินคั่วกิ้งไม่ได้เลยเมย์ไม่เข้าใจคือแบบมันเผ็ดมากส่วนน้องผู้ช่วยคือแบบน้องกินเผ็ดไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอเมย์ก็เลยงงว่าคือมันเกิดการกินเผ็ดได้ที่แตกต่างกันอาจจะพริกคนละชนิดไม่รู้ทำไมไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเนอะน้องเนาะวันนี้เรามีข้อมูลเสียงมาจาก Google บอกว่าเพราะว่าเวลาเราเผ็ดใช่ไหมมันจะมีเหมือนแบบว่าหลั่งสารเอนโดรฟินมาเพื่อแบบว่าต่อสู้กับความเจ็บที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราเลยมีความสุขเวลากินอยากไปเรื่อยๆทุกความเจ็บปวดพี่ถ้าเรามีความเจ็บปวดเมื่อไหร่สารเอนโดรฟินจะหลั่งเพื่อแบบมาหลอกร่างกายเราว่าเฮ้ยมันยังแบบยังโอเคอยู่นะแรกนะคะเป็นร้านเผ็ดคาเฟ่นี่ไงทุกคนคือความเผ็ดอะเขาเลือกตั้งแต่ไม่ใส่พริกจนไปถึงเผ็ดมากที่สุดนะจ๊ะตอนเสิร์ฟเขาบอกว่าเผ็ดมากที่สุดนะครับคิดว่าพี่สู้ไหวไหม2 เมนูนี้สู้ไหวแน่นอนแต่ขอชิมตำมะยงชิดก่อนอันนี้ดูเบาๆเป็นยำๆอะไรเงี้ยมาเลยความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บและความเจ็บความช้ำพริกอันนี้พริกอะไรอ่ะพริกขี้หนูป่ะอะไรพริกขี้หนูอันนี้แหละตัวจี๊ดอันนี้คือตัวจี๊ดพูดเลยตอนแรกเห็นสีแดงๆอ่ะพริกแดงๆพริกชี้ฟ้าอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวจี๊ดคือพริกขี้หนูทุกคนแล้วเขามีเยอะด้วยวันนี้มันจะมีหลายพริกมันจะมีพริกใช่ลืมเห็นนึกว่าหอมนึกว่าต้นหอมมะยงชิดมันหวานมันก็เลยยังพอแบบพอมีอะไรมาลุกล้างกันได้ตอนนี้ส้มตำก่อนสักพักเดี๋ยวก็จะเกิดคำถามเหมือนกันเนาะเพราะเราทำไม่ทำกันนิดนึงแต่ว่าอร่อยชิวอ่ะคือปากคาไปแล้วคือแบบไม่ค่อยเผ็ดอ่ะคือให้เทียบเลเวลความเผ็ดใช่ป่ะคือพริกแดงอ่ะสำหรับเมย์นะก็คือพริกอันเนี้ยมันเผ็ดน้อยสุดไงแต่เผ็ดเยอะที่ทำให้เผ็ดอ่ะคือพริกแห้งในส้มตำเนี่ยคือมันจะแบบว่าจะทำให้แบบแซ่บมากเผ็ดมากพริกแห้งอ่ะมันเผ็ดช้ามันเผ็ดสะสมอ่ะมันไม่ได้เผ็ดทันทีใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบคือเดี๋ยวมันก็จะบูมอ่ะเคยนั่งกินตำพริกแห้งใช่ป่ะตำซั่วใส่พริกแห้งค่ะขอเขาแบบเผ็ดมากแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่เผ็ดสักทีแต่แล้วอยู่ดีๆอ่ะโลกก็ดับเคยเป็นป่ะตอนแรกกินเท่าไหร่ไม่เผ็ดกินไปเรื่อยไม่เผ็ดอะไรไม่เผ็ดแล้วก็คือแบบอยู่ที่ไม่ได้อ่ะวิ่งรอบร้านเลยอะไรก็ไม่อยู่คือพริกแห้งมันเป็นประมาณอย่างจริงอ่ะก็คือเนี้ยเรามากินแบบว่าเพื่อความอร่อยทุกคนก็จะแบบเผ็ดในเลเวลที่เราแบบทนได้แล้วก็ยังอร่อยอยู่ด้วยส้มตำละกี่ดาว1สภาพไม่เผ็ดเลยเอาเลยไป2 1มะยงชิด3ส้มตำ2โอเคยังกินได้อยู่แต่ถ้าเรื่อยๆก็มีกินเลยเรื่อยๆหมดมันน่าจะเผ็ดมากอยู่นะแล้วก็ถ้ามีงานเรากินอย่างอื่นรองท้องด้วยคนกินข้าวกินแบบกินอะไรที่มันแบบเป็นรองท้องอ่ะจะได้ไม่แสบท้องเกินไปนะคะอันตรายทำไมกินเผ็ดแล้วทุกอย่างมันร้อนขึ้นอ่ะมันปะไม่ใช่แบบอาหารมันร้อนขึ้นอ่ะมันมีสารความเผ็ดที่ทำให้เผ็ดมันชื่ออะไรนะเผ็ดอะไรเผ็ดแทนนินเผ็ดซินไม่ใช่แทนนินมีแคปซินแคปไซซินมันคือความสับร้อนจากสารแคปไซซินในพริกก็คือตอนนี้ลิ้นของเมย์ร้อนขึ้นจากความเผ็ดมันเลยกินอะไรแล้วก็ร้อนเคยกินมาม่าเกาหลีเผ็ดอ่ะอันนั้นเผ็ดแบบอยู่ไม่ได้คือเมย์เผ็ด2 แบบคือเผ็ดแบบต้องอยู่นิ่งๆใช่ป่ะอยู่นิ่งๆเพื่อแบบค่อยๆคุมสติอารมณ์แล้วมันจะค่อยๆหายเผ็ดได้เร็วใช่ป่ะกับหลุดไปเลยหลุดแบบเมื่อกี้มันจะอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะนั่นแหละเผ็ดเกาหลีเป็นยังไงมาต่อกันที่เมนูกะเพรานะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าร้านโคตรกะเพราอยู่ที่อารี ก็คือเนี้ยสามารถเลือกความเผ็ดได้นะซึ่งอันเนี้ยไม่สั่งแบบเผ็ดมากมากแต่อันนี้เป็นแบบเผ็ดปกติหมูนุ่มนะคะจริงๆที่พริกเยอะที่สุดแล้วนะข้าวนิดหน่อยพอชิวกระสอบกระสยมกระสดผัดน้ำมันหอยไม่เผ็ดหรอเริ่มเผ็ดแล้วมันเผ็ดช้าไงพี่กินหมดอีกแล้วอ่ะมันหยุดไม่ได้อ่ะกี่ดาวความเผ็ดเหรอให้3 ดาวหูเผ็ดไปแล้ว3.5พี่เลี้ยวอื่นอ่ะกินเนพี่เมย์เขาไม่ให้กินน้ำเลยเพิ่งบอกโยกไม่ใช่น้ำมีกาแฟอร่อยมากกะเพราที่เผ็ดอร่อยมากๆเป็นกะเพราที่อร่อยมากๆมันรับผิดชอบชีวิตน้องด้วยนะพี่เฮ้ยไม่อันนี้โอเคเป็นเผ็ดที่อร่อยแล้วก็แบบกินได้เรื่อยๆแต่ว่ากินเรื่อยๆก็จะเผ็ดเรื่อยๆเป็นไงมันยังไม่ค่อยเผ็ดหรอกแรกๆอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยใช่ป่ะไม่เผ็ดมากคำแรกแต่รับรู้ได้ว่าเผ็ดอุ้ยมาแล้วคำต่อไปอุ้ยไม่ต้องคำต่อไปอุ้ยถึงท้องเลยอ่ะร้อนเลยอ่ะกลืนไปเปล่าเกี่ยวไม่กลืนเลยเมื่อกี้ชอบโอเครู้แล้วค่ะอันนี้ก็คือข้าวแกงกะหรี่เฟรนดี้นะคะคือเขาเป็นแบบว่าแกงกะหรี่แล้วก็เหมือนฟิวชั่นกับอาหารไทยแล้วก็แบบความรสจัดจ้านต่างๆเขามีระดับตั้งแต่0ไปจนถึงเฮลเลยอะคือเผ็ดนรกมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่หมูกรอบคั่วพริกเกลือซึ่งเราสั่งระดับแบบเฮลคือนรกเขากำหนดเลขว่าคือเฮลคือ5เราเลยของเพิ่มเป็น8แต่ว่ามีคนเคยกินถึง50แต่เราอย่างที่บอกเราจะปวดปากเขาเป็นไงนะเขาได้กินถึง50ตอนนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่หมอนี่คือแบบเลยจากเลเวลสูงสุดของเขาไปแล้วประมาณนี้น่ากินเนาะเป็นแบบเป็นแกงกะหรี่ที่แบบโรยราดหน้าด้วยสิ่งต่างๆไม่เผ็ดหรอไม่เลยเหมือนโดนลิ้นเราตายแล้วแหละพี่ว่าจากทั้งหมดที่กินมาเมื่อเช้ากินได้แบบเป็นเผ็ดแบบอร่อยพวกอาหารที่เผ็ดมักจะอร่อยว่าป่ะพี่ว่าป่ะอร่อยดึงมันชอบตามคืออาหารเผ็ดมันชอบตามมาด้วยแบบรสกลมกล่อมแบบอูมามิเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเปรี้ยวเค็มหวานหวานเค็มอะไรเงี้ยหรือว่าเราสามารถให้เขาเพิ่มได้อีกไหมอ่ะได้มั้งหรอจริงเมื่อกี้ต้องถามเขาบอกว่าเพิ่มได้นะคะเผ็ดไม่ได้นะต้องว่าไม่เผ็ดคือพริกญี่ปุ่นมาแต่แบบนี้น่าจะกินได้ไหมอยากลองปะล่ะเผ็ด30มาแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าอันนี้สีเปลี่ยนเลยอ่ะคือถ้าเทียบกับอันที่เพิ่งหมดไปอันนี้ก็คือมันเป็นแบบว่าออกเหลืองๆใช่ไหมเป็นแกงกะหรี่เหลืองๆอันนี้คือออกแบบส้มๆแดงๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ด้านบนเป็นผัดเผ็ดเนื้อนะจ้าเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้าเผ็ด30ไม่ได้เผ็ด30เรายังไม่เผ็ดหรอกบอกพริกเข้าปากก็คือเขาพริกมาตั้งแล้วแต่เผ็ดเลเวล30นะคะชิมแค่น้ำก่อนพริกแบบกระโดดขึ้นมาอ่ะไม่ใช่แกงกะหรี่แล้วแต่แกงพริกหรือว่าเราสามารถให้เขาเพิ่มอีกไหมอ่ะเฮ้ยได้มั้งหรอคือพี่ญี่ปุ่นมาแต่แบบนี้น่าจะอีกครั้งมันไม่เผ็ดเลยมันขมพริกแทนมันมีรสชาติของพริกใช่ไหมแต่ไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเลยค่ะมันติดอยู่นะความเผ็ดมันนิดนึงอ่ะติดเพดานน้องอยู่มันเผ็ดลงบนเพดานปะแล้วค่อยๆลงคอมันอันตรายละเอียดจังเลยมันรู้สึกเลยอ่ะเป็นความร้อนใช่ร้อนๆแต่มันจะไม่ได้แสบมันแบบไม่ทรมานดิอีกแล้วอร่อยอีกแล้วเหรอแต่คำที่เดิมก็เผ็ดเลยนะอ๋อเผ็ดแล้วมันมายังไงอันนี้เผ็ดชามากๆเลยอ่ะเริ่มเผ็ดอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะเพิ่งเริ่มเผ็ดจริงอ่ะมาขอบ้างแต่สีมันจัดจ้านมากเลยที่สุดในย่านนี้เผ็ดยังดูมันค่อยๆเผ็ดอ่ะแบบต้องทิ้งช่วงไปแบบนานอยู่นะยังอีกเหรอยังไม่เผ็ดเขาได้3ไหมได้น้องว่าน้องได้อยู่นะทำไมต้องโอเคอ่ะชอบเผ็ดแบบใต้มันฟิวใต้แต่แค่น้องแค่ไม่ชอบความร้อนมันเฉยแล้วข้าวอ่ะไงโอเคคุณแกงดิฉันเหรอแกงใต้ไงยังได้อยู่อีกเหรอได้อยู่สำหรับน้องนะหลังจากผ่านไปประมาณ5 นาทีหยุดแล้วเมย์3 ช้อนก็คือขอพักขออนุญาตพักแล้วก็ดีขึ้นแล้วมันหายเผ็ดเร็วอ่ะมันเผ็ดช้ามันก็หายเผ็ดเร็วแต่น้องก่อนกินไป3 คำนิ่งแป๊บๆบอกไม่เผ็ดสักพักเมื่อกี้ก็คือแบบตาจะไหลเหมือนกันนะเมื่อกี้ต้องอดทนไว้อ่ะเลเวลความเผ็ดอยู่ที่ตอนนี้เผ็ดน้อยอ่ะ คือกินคำแรกมันไม่ได้แบบว่าตกใจเหมือนอันอื่นสองพอ5-2เกณฑ์คะแนนไม่มาตรฐานหรอ4กะเพรามันเผ็ดน้อยกว่านี้นะกะเพรามันร้อนหรือเรากินที่ร้อนนะเรากินกลางแดดมันเลยร้อนมันร้อนเจ็บอะกะเพรามันร้อนเจ็บอะโอเคแล้วนี่ร้อนอะไรอะอันนี้แบบยิ่งไงความเจ็บมันยิ่งอย่างเงี้ย 2.7 แล้วกันเยอะแล้วนะขึ้นไปเยอะแล้ว 2.8 นะแต่อร่อยอีกแล้วไม่แต่เรื่องจริงเลยนะทุกคนก็คือเขาอะกินหมดทุกร้านเลยคือแบบทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่เมย์กินเยอะพี่เมย์กินหมดจริงหรือเปล่าดิฉันขอตอบค่ะว่าจริงไหมคะคุณนิดจริงเรามากินไก่ทอดเขาบอกว่าเป็นแบบสูตรจาก Nashville สูตรจากไหนนะ Nashville เอาเผ็ดที่สุดอะค่ะเอาเผ็ดมากๆระดับเดทนะคะเมื่อกี้ก็หิวแวะไปนรกมาแล้วเดี๋ยวเดทอีกรอบหนึ่งยังไงคะช็อกก็คือลืมไปแล้วคือตอนหาข้อมูลคือลืมไปว่าเขาใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอะทุกคนคือเป็นไก่ทอดที่ใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคือตอนคือเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเดินกลับเข้ามาคือกลิ่นมันเตะจมูกแบบนี้เลยอะคือกลิ่นมันรุนแรงมากเลยอะ23ข้อมูลนะเมื่อกี้ก็คือ Nashville เป็นเมืองในอเมริกาจริงแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องไก่ทอดจริงคือเจ้าของคือตอนที่เขาคิดคนได้อะเหมือนเป็นคนเจ้าชู้มากแล้วเหมือนไปเมายามค่ำคืนใช่ไหมกลับมาบ้านเลยขอให้ภรรยาทอดไก่ให้กินภรรยาก็เลยใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเทลงไปสรุปอ้าวอร่อยนี่คือเรื่องราวอ่านมาเมื่อกี้พูดน้ำไม้จิ้มก็เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วอ่ะท้าทายมากพี่น้องว่าเราทำได้เราวอร์มท้องวอร์มปากวอร์มทุกอย่างมาเพื่อร้านนี้ก็ต้องได้ปะบ้านเลยนะมายังแล้วตายไปหรอวิญญาณหลุดไปแล้วหรอยังไงเผ็ดช้าแต่เผ็ดอยู่มันเผ็ดแบบไหนไม่ทันตั้งตัวแล้วมันค่อยๆมาแล้วอ่ะมันค่อยๆอ่ะค่อยๆเลยช้ามากถ้ากินต่ออีกอ่ะน่าจะไม่รอดอ่ะโอ้ยร้อนร้อนทั้งตัวเลยตอนเนี้ยพี่ป้อนน้องครึ่งเดียวเผ็ดแบบใต้เผ็ดแบบใต้น้องโอเคเผ็ดแบบใต้อีกไม่คือเนี่ยกำลังคิดว่าคือเขาทำมาในเลเวลความเผ็ดที่กินได้อร่อยใช่ไม่งั้นคือมันจะกินแล้วมันเผ็ดปี๊ดไปเลยอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้ดื่มด่ำแล้วอีกต่อไปไงมันอาจจะเผ็ดเกินไปอร่อยพี่แม่ชาวใต้ชอบดีอ่ะแต่ก็อย่าสั่งเผ็ดมากดีกว่าเนาะคือถ้ากินแบบถ้ามาแห้งๆเมาๆมึนๆอ่ะอันนี้น่าจะตื่นดีที่ออกมามันแบบแซ่บแต่ว่าถ้าไม่ได้สันทัดเผ็ดก็กลางๆดีกว่าเนี่ยคือจุดที่แบบพริกมันมากองกันนะทุกคนแต่ก็คือลักษณะพริกเหมือนน่าจะมีพริกหลายๆชนิดปนกันป้าไม่แน่ใจเหมือนกันโกสเปเปอร์ที่เรากินกันอะโกสเปเปอร์ที่อยู่ที่มาเลเซียใช่ไหมที่เป็นของโกสเปเปอร์อันดับ7นะแต่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอะเป็นคาโรไลนารีเปอร์ค่าความเผ็ดอะประมาณ2,200,000พริกขี้หนูไทยความเผ็ดประมาณ 15,000 ถึง 30,000 SHU แต่ถ้าพริกขี้หนูสวนอะความเผ็ด 50,000 ถึง 100,000 SHU อันตรายเลยนะอันตรายถึงชีวิตเลยถ้าใครไม่กินเผ็ดอะมีว่าก็อย่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันอันตรายต่อท้องช่องท้องก็กินในปริมาณที่พอดีเนาะที่มันแบบอร่อยอะมาแล้วค่ะทุกคนอาหารเผ็ดที่เราจะมาลองก็คืออาหารใต้เราต้องยอมรับจริงอาหารใต้เผ็ดรสจัดแล้วนี่ก็กินอาหารใต้แบบไม่ค่อยรอดอ่ะเพราะว่าเมย์รู้ว่าเมย์เผ็ดและเมย์ทนไม่ได้เป็นเผ็ดแบบที่เมย์ทนไม่ค่อยได้เริ่มที่เมนูคั่วกลิ้งเลยรสเค็มรสเปรี้ยวรสหวานมันมาก่อนแล้วแบบเผ็ดมันค่อยๆแทรกตัวออกมาอาหารใต้แบบเผ็ดมันค่อยๆแทรกตัวออกมามันก็เผ็ดอ่ะอันนี้ชิมแกงเหลืองจำได้ว่าไปเที่ยวใต้กี่ทีก็คือเวลาซดแกงเหลืองแกงส้มแกงนี่คือแบบร้อนเผาๆทุกทีเลยอ่ะคือเราสั่งเพิ่มเผ็ดไปเพราะว่าเผื่อแบบที่นี่เป็นแบบไม่ได้เผ็ดมากไงเพราะว่าเป็นอาหารใต้ในเมืองกรุงอาหารใต้หลักๆมันเป็นพริกแกงใช่ปะเขาก็จะต้องเพิ่มพริกแกงเข้ามาเพราะงั้นรสชาติเลยจะเข้มข้นมากขึ้นตัวแต่เผ็ดอ่ะมันร้อนๆไตปลานี่แบบข้นฝักๆเลยค่ะมันเป็นร้อนๆมันเป็นเผ็ดเหมือนพริกไทยอ่ะมันเครื่องแกงอ่ะมันหลายมันทั้งสมุนไพรมันทั้งพริกมันก็เลยเป็นเผ็ดแบบหาที่เผ็ดไม่เจอเป็นร้อนๆเผ็ดแต่พริกแกงอร่อยกินกับข้าวน่าจะดีอ่ะใช่เพราะถ้าไม่กินกับข้าวอาหารใต้มันจะแอบเค็มน้องว่าคนใต้จะไม่ค่อยกินหวานจะกินเค็มของพี่ชอบมีแบบเผ็ดๆหวานๆอ่ะใช่ที่ทานจะหวานนะใช่ภาคกลางขึ้นมามันจะหวานๆสรุปว่าที่กินเผ็ดมาทั้งหมดคืออาหารใต้ก็ยังพอกินได้นะใครมีเมนูเผ็ดๆอะไรนะคะหรือว่าร้านอะไรแนะนำบอกได้เพราะว่าจริงๆอ่ะก็คือชอบทานอาหารจัดมาแล้วก็ตามร้านอาหารจัดตลอดเวลาโดยรวมวันนี้ก็คือเราได้รับรู้ความเผ็ดในรูปแบบต่างๆถึงแม้จะแยกไม่ค่อยได้นะคือเผ็ดอย่างเดียวเผ็ดและอร่อยแต่ก็คือชอบรับรู้กันอย่าลืมนะคะทุกคน ความเผ็ดคือความรู้สึกไม่ใช่รสชาติเผ็ดคือความเจ็บปวดเจ็บกว่าความเผ็ดคือรู้ป่ะเจ็บกว่ามันคือเขาไม่รักอะน่าจะเจ็บกว่านะบอกได้เจ็บกว่าความเผ็ดคือไปบ้านค่ะ